สวัสดีค่ะมาตามติดคดีน้องชมพู่ค่ะได้มีเพจดังออยสีและผองเผือกโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ว่าถ้ายายยอมรับพลั้งมือนอกจากยอมรับตำรวจต้องมีหลักฐานประกอบนี่คือต้องหาอีกนะว่าใครช่วยอำพรางซ่อนเร้นไม่ได้จบแค่ยายไม่จริงหรอกทำไมปล่อยข่าวลือปั่นเพื่อนที่ไม่ได้ติดตามข่าวยังมาถามเลยว่ายายคือใครคนพูดดันเยอะจังนะตอนนี้คืออยากให้มีหมายออกมาแล้วจังแล้วคดีจะได้น่าตื่นเต้นบ้างทุกวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเพียงแค่ส่วนตัวคืออยากรู้ว่าในความพูดไม่เหมือนเดิมเลยวนไปมากันแทบทั้งหมดเพื่ออะไรคือไม่ใช่แค่ครอบครัวนะพยานทั้งหมู่บ้านก็กลับไปกลับมามันก็ทำให้มองไปอีกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเท่านั้นไหมใครคือสามารถควบคุมคนหมู่มากได้คดีนี้คนยังสนใจจะมีเวลาให้คดีนี้ทุกวันเหมือนเดิมก็ได้แต่ต้องมานำเสนอเน้นเนื้อเกี่ยวกับคดีถ้ายังไม่มีหมายก็อยากให้พักก่อนนะเผื่อตำรวจเขาสะดวกแบบนั้นเผื่อพอสงบลงแล้วอีกไม่กี่วันเขารวบได้เราก็กลับมาติดตามกันอย่างตื่นเต้นและสนุกกับการค้นหาความจริงมากด้วยมันจะกลับมาเข้มข้น#เป็นกำลังใจให้ตำรวจออกมาเร็วๆนะคะรออยู่เสมอประชาชนในโลกออนไลน์นะคะก็ต่างพากันออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคนยังสนใจเพราะความไม่อยู่กับร่องกับรอยของพยานบุคคลพยานแวดล้อมคนอยากรู้จุดจบของความกลับกรอกถ้าพูดจริงไม่ดูปิดบังซ่อนเร้นเล่นลิ้นตั้งแต่แรกถึงจะจับคนร้ายไม่ได้คนก็ไม่อะไรนะคดีในเมืองไทยตายฟรีเยอะแยะที่คนยังสนใจเพราะอยากลองวิชาสมมติฐานเรื่องมันเลยยาวหาทางลงสวยๆไม่ได้สักทีข้อความต่อมาคงไม่ใช่ยายหรอกมั้งคะเราค่อนข้างมั่นใจนะเป็นคนนอกที่มีเรื่องโกรธพ่อน้องมากกว่าแต่เราไม่เห็นกับตาไม่อยากว่าใครเดี๋ยวบาปข้อความต่อมาสมมุติยายออกมายอมรับผิดจริงคนสงสัยหนักกว่าเดิมรับแทนใครคนนั้นต้องสำคัญมากกว่าอิสรภาพของหญิงวัยชราเลยนะแล้วเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกนะใครร่วมอำพรางยายคนเดียวเอาน้องไปบนเขาไม่ได้หรอกข้อความต่อมาความจริงไม่น่ารีบเผาศพสามารถเก็บได้หลายๆปีที่โรงพยาบาลตำรวจขอให้คดีจบสิ้นแล้วค่อยทำการชาปนกิจศพก็ได้ตอนนี้หลักฐานก็ไม่มีแล้วอ่อนหมดแล้วไม่สามารถเอาผิดใครได้นี่ก็ครบ100 วันแล้วคดีก็น่าจะสิ้นสุดแล้วพักไว้ก่อนเถอะครับเพราะไม่มีหลักฐานจับใครได้แล้วเพราะสื่อก็เอาข่าววนไปวนมาต่อมากลในเกมครับถ้าตำรวจจับยายด้วยเหตุผลว่าเพราะรับสารภาพแล้วยื่นประกันตัวก็ไม่ถูกคุมขังสุดท้ายเมื่อสืบพยานแล้วศาลคงวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ายายจะกินฝรั่งได้เพราะฟันหักหมดแล้วจึงยกฟ้องขอขอบพระคุณเพจออยสีและผองเผือกและคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นดีๆนะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ